ชีวประวัติของปัตคานปัตคานเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนพ.ศ. 2166ที่เมืองแกมงประเทศฝรั่งเศสท่านได้เสียชีวิตเมื่อวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2205ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสปัตคานเป็นนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์และนักปรัชญาผู้เคร่งครัดในศาสนาปัตคานเป็นเด็กที่มหัศจรรย์ที่มีความรู้เหนือเด็กทั่วไปโดยได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากพ่อของเขาเองปัตคานจะตื่นทำงานตั้งแต่เช้าตรู่ทำกลางธรรมชาติโดยสิ่งที่ทำมักจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญในการสร้างเครื่องคิดเลขและการศึกษาเกี่ยวกับของเหลวทำให้เขาเข้าใจความหมายของความดันและสุญญากาศด้วยการอธิบายของจิตของกาลิเลโอปัตคานเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดในวงการคณิตศาสตร์เขาสร้างสองสาขาวิชาใหม่ในการทำรายงานเขาเขียนหนังสือที่สำคัญบนหัวข้อพวกแบบเลขาคณิตเมื่ออายุเพียง16ปีและยังติดต่อกับเปียร์เดอแฟร์มาในปีพ.ศ. 2197เกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็นความมั่นคงอิทธิพลของการพัฒนาของเศรษฐกิจสมัยใหม่และวิทยาศาสตร์สังคมประสบการณ์อันน่ามหัศจรรย์ในปีพ.ศ. 2197ปัตคานออกจากวงการคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โดยอุทิศตัวเพื่องานเขียนเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนางานของเขามีชื่อเสียงมากในช่วงเวลานั้นคืออย่างไรก็ตามเขาได้รับโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายและได้เสียชีวิตหลังจากงานวันเกิดครบรอบอายุ39ปีเพียง2เดือนเท่านั้นผลงานในการค้นพบด้านฟิสิกส์ที่สำคัญคือการตั้งกฎของปัตคานการประดิษฐ์บารอมิเตอร์และเครื่องอัดไฮดรอลิกผลงานที่สำคัญในด้านคณิตศาสตร์ชุดของจำนวนในปัจจุบันที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมปัตคานได้รับการศึกษาจากอินเดียกรีกและจีนก่อนหน้านั้นแล้วแต่ทว่าปัตคานเป็นบุคคลแรกที่ตีความหมายของความสัมพันธ์ของชุดจำนวนได้ถูกต้อง